แฮชแท็กยอดฮิตแจงรายจ่ายม็บด้วยจ้าสายเฮียบุง้งท่อน้ำเลี้ยงเป็ดเสียงแข็งไม่แจงแม้แต่บาทเดียวมาตรา112ยาแรงม็บล้มเจ้าโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีปลายทางของแก่นำคือเดินสู่นรก สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m g r Podcast ครับผมกเกษตรชนะเสรีรชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวบนคนคนบนข่าวประจำวันศุกร์ที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับกลายเป็นวรยเล่าในโลกโซเชียลครับเมื่อมีการตั้งคำถามและติดแฮชแท็กแจงรายจ่ายม็อบด้วยจ้าถึงการรับบริจาคเงินเพื่อเป็นท่อน้าเลี้ยงของม็อบ3นิ้วหลังจากเกิดเหตุการณ์การกายิงกันเองในม็อบ หลังยุติการชุมนุมบริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อคืนก่อนดราม่าฟาดกันนัวครับในกลุ่มของม็อบ3นิ้วทำนองว่าเงินที่มีคนโอนเข้ามาบริจาคให้ม็อบนั้นคนที่ดูแลเงินบริจาคหรือท่อน้ำเลี้ยงเอาไปใช้จ่ายอะไรบ้างขอให้ชี้แจงรายละเอียดกันหน่อยเพื่อความโปรง่งใสเท่าที่เห็นมีแต่การใช้จ่ายที่ไร้สาระเช่นซื้อเป็ดซื้อเอเลี่ยนยักษ์ตัวสองห0โชว์ในม็อบแต่กลับไม่ซื้อเซฟตี้ให้กัด แน่นอนว่าถ้าพูดถึงท่อน้ำเลี้ยงของม็อบเด็กโซเชียลต่างก็ชี้ไปที่สายเจริมตุระอดีตนักร้องนักแสดงที่พรีเซนต์ตัวเป็นพรีเซนเ,เตอร์เป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับม็อบ3นิ้วมาตั้งแต่ต้นร่วมกับเฮบุง้งปรกรณ์พรชีวังกูลโดยว่ากันว่าทั้งสองคนนั้นมีคนโอนเงินและก็แบรนด์สินค้าติดต่อมาให้ทายอินในม็อบจำนวนหนึ่งพูดง่ายๆรายรับรายจ่ายของม็อบสายและเฮบุง้งจะเป็นคนรู้เรื่องดี แต่ก็ปฏิเสธที่จะแจกแจงรายละเอียดตามที่ผู้เดียวกันขอมาโดยสายอ้างว่าที่ไม่ชี้แจงเงินบริจาคเนื่องจากมีผู้บริจาคหลายคนไม่ประสงค์ที่เปิดเผยชื่อส่วนพับต่างๆที่ใช้อย่างเป็ดยางทอดน้ำเลี้ยงก็ซื้อมาให้โดยอ้างว่าเพื่อใช้ลดความรุนแรงให้ในกรณีที่เกิดเจ้าหน้าที่สลายเพราะว่าซื้อเสื้อเสื้อเกราะหรือว่าโล่ไม่ได้ขณะที่ยูนิคอร,ร์ฟามิงกโกเอเลียน สายก็ชี้แจงว่ามีคนส่งมาให้แกนำเด็กก็เห็นชอบด้วยรุ้งอยากได้ยูนิคอร์นกิ้นก็ชอบฟามิงโกเอเลียนยักษ์ที่เป็นประเด็นว่ามีคนส่งมาช่วยเพื่อบอกว่าม็อบไม่มีท่อน้ำเลี้ยงมีแต่ต่างดาวไม่ใช่ท่อน้ำเลี้ยงต่างชาติถือว่าเป็นลูกเล่นเรียกว่าพูดไปพูดมาท่อน้ำเลี้ยงก็มีเหตุผลในการใช้เงินบริจาคทั้งนั้น โดยบอกว่าไม่ได้คิดว่าจะมีคนติดใจในเรื่องของเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีส่วนตัวและก็ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสอบที่มาที่ไปและก็ถ้าจะแจ้งรายจ่ายก็ต้องแจงที่มารายรับทั้งหมดด้วยก็ไม่อนุญาตนะฮะดต่ในที่สุดครับถ้าจะต้องการให้แจงบัญชีในงานต่อๆไปของม็อบก็จะหานักบัญชีมาเปิดและก็ให้เขาจัดการไปเลย พราะเรื่องแบบนี้เป็นแบบนี้ครับโซเชียลฝั่งม็อบ3นิ้วเองหลายคนก็งงกับคำชี้แจงของสายแต่ก็มีบางคนครับเช่นจัญญาวงสุรวัตรหรือโรซี่พี่สาวของจอห์นวินยูก็ทวิตผ่านข้อความของเธอปกป้องสายบอกว่าเรื่องเงินบริจาคอะไรกันอีกแล้วไม่สบายใจก็ไม่ต้องบริจาคนะจบคนรับบริจาคเข้าไปได้มีหน้าที่มาชี้แจงค่าใช้จ่ายาให้คุณเขาช่วยงานม็อบทำกิจกรรมก็ยุ่งจะตายหายอยู่แล้ว นี่คือการออกเงินช่วยกันตามศรัทธาไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องให้เงินไม่ได้ทาให้การให้เงินไม่ได้ทําให้คุณเป็นนายเขาเว้ยพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าท่อน้ําเลี้ยงท่าทีของซายก็เป็นเช่นเดียวกับเฮียบุ้งครับประกรณ์พรชีวังกูลทีมซัพพอร์ตม็อบที่ทํางานร่วมกันกับซายเจริญปุระในนามชื่อทีมเสกของเฮียบุ้งเองก็โพสต์บอกนะครับระบุต,ตอนหนึ่งบอกว่าตอนนี้ มีสินค้ามาฝากให้กูกับไทยกูกับทรายทายอินในม็อบกันเยอะมากๆแต่พวกกูก็เลือกเอาเฉพาะที่เป็นประโยชน์กับผู้ชุมนุมเท่านั้นและพร็อพต่างๆในงานที่เห็นเมื่อวานที่เป็นดรามา่าว่าพวกกูทําอะไรไร้สาระกูจะบอกนะว่าที่กูสั่งกันเข้ามาเช่นเป็ดหรือม้าโพนี่ไม่ได้เอามาเพื่อวางสวยๆไว้ถ่ายรูปแต่กูสั่งของพวกนี้เข้ามาเพราะว่ากูมองว่าหากเกิดการประทะ มีการเคลื่องของหรือฉีดน้ำสารเคมีใส่ผู้ชุมนุมทุกคนสามารถยกตุ๊กตาลมสูบลมพวกนี้มาบังหัวบังหน้าไว้ได้การประทักที่เกียรกายมันก็ชัดแล้วว่าอุปกรณ์พวกนี้ใช้ได้จริงแต่เมื่อวานแกนนํำมันแกงซึ่งพวกกูก็ไม่รู้ว่าแผนเปลี่ยนแต่ของสั่งมาแล้วก็เป่าลมกันขำๆวางไว้ให้คนถ่ายรูปเล่นส่วนดราม่าให้แจงเรื่องเงินกูกับสายขอตอบเลยว่าไม่แจง และจะไม่แจ้งแม้แต่บาทเดียวกูจะเอาไปทําอะไรก็เรื่องของพวกกูใครมีปัญหาเรื่องนี้นั่นเป็นเรื่องของมึงไม่ใช่ของกูขณะที่ฟรียูทครับก็บอกว่าไม่เคยเปิดรับบริจาคอย่างเป็นทางการเพียงการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นทุนในการดําเนินงานระยะยาวโพสที่เคยลงรับบริจาคก,ก็เป็นของคณะราษฎรซึ่งเราไม่ได้ดูแลเรื่องนี้เพียงช่วย PR ดอกไม้ลูกโปง่งชุดมาสคอตก็ไม่ได้มาจากพวกเรามาจากที่อื่นๆงานนี้ครับ ต้องบอกว่าเป็นการดราม่าสาวไส้กันอย่างสนุกครับเสร็จม็อบเมื่อไหร่ไม่ใช่แค่แจงเรื่องเงินบริจาคเชื่อว่าคำว่าสู้แล้วรวยจะตามมาอย่างไม่ต้องสงสัยส่วนใครเป็นใครบ้างในกลุ่มท่อน้าเลี้ยงม็อบ3นิ้วก็โปรดรอเช็คบินกันเอาเองนะครับคุณผู้ชม การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาในช่วงเริ่มต้นในนามเยาวชนปลดแอกเพื่อให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนแก้รัฐนูลให้นายกลาออกเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยที่ดูเหมือนเป็นความงดงามของพลังบริสุทธิ์แต่หลังจากการชุมนุมที่ลานพญานาคที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุรสิตเมื่อวันที่10ส,สิงหาคมในชื่อธรรมศาสตร์จะไม่ทน มีการปราศัยที่มินเมรุรนแรงและยังมีข้อเสนอส0บข้อที่จะปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์ซึ่งแต่ละข้อนั้นรุนแรงชนิดที่แม้แต่สื่อก็ยังไม่กล้านำเสนอในรายละเอียดด้วยเกรงว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายมาตรา112ทําทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันว่าและก็มองว่าการชุมนุมของคนกลุ่มนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันหลังจากนั้นครับการชุมนุมก็มีการยกระดับความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทั้งการปราศัย การโพสต์ข้อความในโซเชียลมีการเปลี่ยนชื่อการชุมนุมการเลือกสถานที่จัดชุมนุมและการจัดกิจกรรมในระหว่างชุมนุมไม่ว่าจะเป็นการปักปุดคณะราษฎรที่สนามหลวงขวางขบวนเสด็จที่หน้าทำเนียบบุกไปสถานทูตเยอรมันเรียกร้องให้รัฐบาลเยอรมันตรวจสอบการใช้พระราชอำนาจในขณะที่ประทับอยู่ที่ประเทศเยอรมนีการจัดกิจกรรมส่งจดหมายถวายฎีกาการชุมนุมที่หน้ารัฐสภากดดันให้มีการรับร่างแก้ไขรัฐมนูญฉบับไอลอ ที่จะมีการแก้ไขในหมวดพระหมหากษัตริย์ตามข้อเสนอ10ข้อที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านั้นการชุมนุมบ่งบอกชัดเจนว่ามีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การล้มเจ้ากลุ่มที่เลอทูนสถาบันจงรกักภักดีต่อสถาบันต้องทนไม่ไหวครับออกมาใส่เสื้อเหลืองแสดงพลังปกป้องทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดพร้อมกับร้องเรียนเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีแบบเฉียบขาดกับรรดาแกนนำเหล่านี้ แต่เจ้านที่ตำรวจก็ไม่เคยแจ้งความเป็นเมืองคดีตามมาตรา112จะมีก็เพียงแจ้งข้อหาความผิดตามมาตรา116ยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายก่อความไม่สงบผิดกฎหมายการชุม,มนุมในที่สาธารนณะผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ผิดกฎหมายจราจรผิดกฎเครื่องขยายเสียงรักษาความสะอาดนั่นก็เป็นเพราะว่าผู้เหนประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเคยบอกว่ามาตรา112ไม่ได้ใช้เลยเพราะอะไรรู้ไหม พระประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเมตตาไม่ให้ใช้นี่คือสิ่งที่ท่านทรงทําให้แล้วแล้วพวกคุณก็ละเมิดกันไปเรื่อยเปื่อยแบบนี้หมายความว่ายังไงต้องการอะไรกันการออกมาปรามของพลเอกประยุทธ์เหมือนเป็นการยั่วยุให้บรรดาม็อบและแกนนําแสดงออกแบบหนักข้อขึ้นทั้งการโพสต์ข้อความในโลกโซเชียลการชุมนุมที่หน้าสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติการสาดสีพ่นสีด้วยข้อความที่จับจ้วงหยาบคายที่ป้ายรถเมล์และกําแพงวัดปทุมวนาราม แถมยังประกาศนัดชุมนุมที่หน้าสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนสถานที่การชุมนุมไปที่หน้าสำนักง,งานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ที่แยกรัชโยธินทาให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องออกแถลงการกําชับเจ้าหน้าที่ให้ใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตรากับผู้ชุมนุมที่ละเมิดกฎหมายนั่นเป็นการส่งสัญญาณว่าต้องใช้ยาแรงมาตรา112ผู้ใดมินประมาทดูมินหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระหมหากษัตริย์ พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีนั่นจึงเป็นที่มาของการแจ้งข้อขอกล่าวหา12แกนนำม็อบในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งบรรดาแกนนำคนสำคัญก็โดนกันไปคนละหลายคดีเช่นเพนพินปริชีวรักษ์โดนไป8คดีรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุล6คดีไมพา,านุพลจากนอก4คดี อนนนพ4คดีหมายพัสรวรีธนกิรวิบูรณ์3คดีและคนอ,นอื่นอีกคนละคดี2คดีทำให้แกนม็อบแกนนำม็อบตอนนี้ต้องแก้เกมด้วยการไปลากเอาสอสิวรักมาปรากฏตัวที่หน้าสำนักง,งานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ในการชุมนุมเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาสอสิวรัก์พุ่งเป้าปาใสาไปที่การใช้มาตรา112ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระราชกระแว่า ใครนำมาตา112มาใช้เป็นการทำลายพระองค์ท่านและเป็นการทำให้สถาบันกษัตริย์เสื่อมโทรมนอกจากนี้ในหลวงองค์ปัจจุบันตอนเสวยรายชสมบัติทรงมีพระราชหัตถ์ถึงอายการสูงสุดประธานสาดีกาให้ยุติมาตา112แต่ตอนนี้พลเอกประยุทธ์กับเอามาตา112มาใช้ถือเป็นการขัดพระราชองค์การเป็นการทำลายล้างสถาบันกษัตริย์เป็นการรังแกพระเจ้าแผ่นดินฉะนั้นประเด็นนี้ประเด็นเดียว ที่เราจะต้องร่วมกันทีพอเนรประยุทธ์ออกไปให้พ้นอำนาจรัฐบาลให้ได้นี่คือความพยายามดึงเอาพอเนรประยุทธ์ให้มาร่วมรับผิดตามมาตรา112ด้วยล่าสุดครับอาน,นนท์นำภาได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าได้รับจดหมาย2ฉบับให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมที่สอนอชนะสงครามก็ดีชุมนุมเมื่อ19กันยายนตำรวจเขาจะแจ้งมาตรา112เพิ่ม และให้ไปรับทราบข้อเก่าวหาที่ปอทอเขาจะแจ้งมาตา112จากกรณีเขียนจดหมายถึงในหลวงเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพร้อมข้อความลงท้ายอย่างไม่ยี่ระบอกว่าชีวิตมันไม่ยินดียินร้ายกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วปล่อยวางและปล่อยผ่านเหมือนนั่งจิบเบียร์ฟังเพลงบลูในผับแถวถนนพระอาทิตย์เมื่อเจออยาแรงอย่างมาตา112 แม้ว่าบรรดาแกนนำทั้งหลายคนจะแสดงออกว่าไม่กลัวแต่เชื่อเถอะครับว่านั่นเป็นอาการของคนปากกล้าขาสัน่นไม่เช่นนั้นแล้วคงไม่มีกระแสข่าวว่าบรรดาแกนนำเหล่านี้ได้ทำเรื่องขอลี้ภัยไปต่างประเทศกันแล้วหลังจากนี้ก็คงต้องจับตากันต่อไปว่าจุดหมายปลายทางของแกนนำม็อบเหล่านี้จะเป็นนรกในประเทศหรือเป็นนรกในต่างประเทศโปรดติดตาม ด้วยใจระทึกครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา n g r o n l i n e c o m หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับและก็ นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ที่เลือกรับชมกันอีกทุกหมวดข่าวด้วยครับและถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนาติชมประการใดนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกําลังเป็นแรงใจให้พวกเรานําไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อน พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ